ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์นะฮะสูงของผู้เรียนนะฮะเช่นวัฒนธรรมตะวันออกกับวัฒนธรรมตะวันตกเช่นของประเทศจีนเนี่ยก็มีการศึกษาว่าครูชาวจีนที่เรียกที่มีศัพท์ว่าเล่าซือเนี่ยครูเขามีวัฒนธรรมแบบพ่อกับลูกกับนักเรียนเลยนะฮะก็คือเป็นคนที่อาวุโสแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนะในขณะที่ของตะวันตกเนี่ยก็จะยังไงนะคือในฐานะบริหารจัดการการเรียนการสอนห้องเรียนอำนวยการนะฮะมากกว่าคือวัฒนธรรมมันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันถ้าบอกว่าต่างก็ต่างเพราะว่าเขาจะมีความลึกซึ้งทางตอนออกนี่จะมีความลึกซึ้งของจีนของเกาหลีของญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาจะมีความลึกซึ้งในเรื่องของความละเอียดอ่อนของจิตใจนะแต่ว่าของตนตกเนี่ยเขาก็อาจจะมองแค่ว่าเป็นลักษณะของ management administration แล้วก็ management เป็นลักษณะของdesign learning environment นะฮะเขาจะมองแบบนั้นแต่ว่าทางตอนออกเราเนี่ยจะนอกจากจะสอนด้วยเราก็จะต้องสนใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนด้วยคือกล่อมกล่าวด้วยกล่อมกล่าวกล่อมเกลี้ยงเรียงเลี้ยงดูทำนองนี้นะฮะตอนตกก็จะไม่ถึงขั้นที่จะอย่างขนาดนั้นแต่จะมองในเรื่องของบริหารจัดการ management administration นะแล้วก็